นี่คือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวนิ่มหรืออามาดิวโดอามาดิวโดนิ่มหรืออามาดิวโลเป็นผู้รอดรายสุดท้ายในวงตระกูลซินกูลาต้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมีเกราะตั้งแต่ครั้งที่โลกของสัตว์ยังมีพวกเวลสูงใส่เกราะตีบวก10อย่างเช่นสายพันธุ์คลิปโทดอนลิ้น2แฉกไว้ใจไม่ได้หรือสายพันธุ์เทมพาเทริดาที่สามารถพ่นไฟและมีสกิลเทเลพอร์ตเดี๋ยวใครเป็นคนทำวิจัยวะเนี่ยสกิลเดียวที่เหลือมายังตัวนิ่มในปัจจุบันคือความสามารถในการกินมดคันไฟซึ่งก็ถือว่ายังเจ๋งอยู่ดีชาวแอสเท็กเรียกตัวนิ่มว่ากระต่ายใส่เกราะเพราะตัวนิ่มมีแผ่นกระดูกเหมือนเกราะด้านหลังของพวกมันและมีหนังแข็งๆหุ้มอยู่อีกชั้นหนึ่งทำให้ตัวนิ่มเป็นเหมือนกับอัศวินตัวน้อยผู้กล้าแกร่งที่มีจุดอ่อนจุดเดียวเท่านั้นก็คือด้านล่างลำตัวของพวกมันทั้งหมดเลยที่ไม่มีเกราะหุ้มนั่นทำให้พวกมันเสี่ยงอันตรายต่อศัตรูที่อาจจะใช้ท่าฤาษีกวาดลานจัดการกับพวกมันหรือเหยียบกับดักระเบิดตัวนิ่มมีหลายชนิดแต่ตัวนิ่มที่มีเกราะ3ชั้นสามารถม้วนตัวเป็นวงกลมเมื่อถูกคุกคามนั่นคือแมวลองจินตนาการดูว่าถ้าคุณเกิดตัวขึ้นมาสัญชาตญาณแรกที่คุณทำคือการเอาหน้าไปซุกง่ามตูดของคุณเองและนั่นคือสิ่งที่ตัวนิ่มทำส่วนตัวนิ่มที่มีเกราะมากกว่า3ชั้นพวกนี้จะม้วนตัวไม่ได้อย่างเช่นตัวนิ่มที่มีเกราะ9ชั้นพวกมันจะกระโดดขึ้นสูงเมื่อถูกคุกคามซึ่งเป็นกลไกการป้องกันตัวที่ยอดเยี่ยมที่ปกป้องพวกมันจากอะไรไม่ได้เลยสักอย่างเพราะมีเกราะอันเท่าบักควายอยู่ข้างหลังทำให้ตัวนิ่มมีอุปสรรคที่จะผสมพันธุ์ตัวนิ่มเพศผู้มีตุ้มมุขนาดเล็กโอเคนั่นเป็นเรื่องโกหกจริงๆตุ้มมุมันใหญ่อยู่พอสมควรขนาดเท่า1ส่วน3ของลำตัวของพวกมันวิทยาศาสตร์เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับตัวนิ่มไม่ใช่แค่เรื่องตุ้มมุของพวกมันเท่านั้นตัวอย่างเช่นตัวนิ่มบางสายพันธุ์เป็นโพลีแอมบริโอนิกที่สามารถสร้างตัวอ่อน4ตัวโดยใช้แอมบริโอเดียวจำไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าเราเกิดกลัวขึ้นมาอย่าลืมเอาหน้าไปซุกง่ามตูแบบที่ตัวนิ่มทำ